กันที่เบื้องหลังละครนี่รักในกองไฟของค่ายเลิฟดราม่านะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นมากๆเลยฉากเบื้องหลังที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมเป็นฉากของพี่เดี่ยวสุริยนแล้วก็สาวแพทริเซียกูดนะครับผมไปถ่ายทำกันในป่าเลยเหรอคะเข้าป่ากันไปเลยทีเดียวฉากนี้ก็เลยเป็นการรับบทหนักของทั้งคู่อ๋อนี่ไงที่หนักก็ต้องแบกใครคะแพทริเซียแพทริเซียตัวเล็กจะตายไม่หนักหรอกเนี่ยพี่เดี่ยวก็ต้องแบกแพทริเซียเข้าป่าก็คือต้องบทหนักใช่ไหมครับแล้วแพทริเซียก็จะบทหนักด้วยนะก็ต้องถูกเหวี่ยงลงพื้นหลายรอบกว่าที่จะได้ภาพมาให้ชมกันสวยๆหน้าจอละครซึ่งพี่เดี่ยวบอกว่าฉากนี้ต้องรับบทหนักในมุมมองเราคือหนักแพทริเซียไหมแต่พี่เดี่ยวจะว่าหนักอะไรเดี๋ยวไปฟังพี่เดี่ยวกันครับหนัก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 แรกคือหักน้องหักน้องโอ้โน เราเล่นครับไม่หนักเลยตัวเบามากนะครับแล้วก็เตรียมตัวมาค่อนข้างแบบดีอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องเซฟต้องเซฟน้องน้องแบบใช่ไหมอยู่ที่ในความปลอดภัยของเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเขาฉากก็ใส่เต็มเหนียวเหมือนกันจริงค่ะใส่เต็มเหนียวมากน้องเก่งมากครับไม่พี่เดี่ยวคือแบบเต็มตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากอะไรคือ 120% ตลอดนี่ก็คือแบบฟีดแบคน้องเดินจากหลังป่ามาตรงนี้ค่ะจนถึงรถแล้วค่ะแบบสุดยอดมากจริงๆแล้วอารมณ์ก็มาเต็มคือเรารับส่งกันดีมากค่ะก็เลยเป็นจำเลยรักพาร์ท2ค่ะก็ฝากในฉากนี้นะครับเพราะว่ามีความตลหดนะครับมีความดุเดือดจริงๆทั้งในอากาศนะครับก็มีการโยนกันลอยมาแล้วนะครับลงน้ำทะเลก็ลงมาแล้วเข้าป่าก็เข้ามาแล้วนะครับคนนี้ก็จะโดนทั้งนั้นเลยแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะเกิดสิ่งที่ทำให้ชาคิดเนี่ยเปลี่ยนนะครับความคิดในการที่เขาจะทำบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็จะเปลี่ยนเข้าไปทั้งชีวิตเลยก็ได้ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมนี่รักในกรงไฟครับเพราะว่าตอนนี้นะคะนี่รักในกรงไฟที่เราติดตามดูมาตลอดเนี่ยนะคะ บทบาทที่เดี่ยวเล่นคือบทชาคริตเนี่ยนะคะตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ลูกของนิกเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆมาเต็มกันเลยทีเดียวเพราะอยู่ในอาการช็อกก็คิดตลอดเวลาว่าคนนี้คือพ่อนะคะมันจะเปลี่ยนอย่างไรก็ติดตามนะคะ